ถ้าพอเดินมานะคะคุณผู้ชมคือวัวนะคะก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมก่อนนะคะเข้าสู่ช่องตามเดชันนะคะคุณผู้ชมก็พอมาเจอวัวนะคะกินหญ้าวัวกินหญ้าสวัสดีค่ะวัวยังสวัสดีค่ะโม วัวกินหญ้านะคะก็เกี่ยวหญ้าข้างๆมาวัวกินหญ้าวัวยิ้มยางโปรแกรมดูดิวัวยิ้มยางนี่โอ้จับภาพวัวใกล้ๆเลยคุณผู้ชมนี่ยิ้มใหญ่เลยวัวสงสัยใหญ่เลยมาทำไมกันเยอะแยะวัวก็มองมาทำไมกันเยอะแยะวัวมองใหญ่เลยโอ้จะดมสงสัยดูวัวกินหญ้านี่วิธีของวัวคือกินหญ้าส่วนใหญ่ก็จะกินหญ้าแหละจะไปเกี่ยวหญ้ามากินได้ทั้งวันกินได้ทั้งวันกินได้ทั้งวันนะวัวนี่โอ้มันไปถนนไหมอ่ะเดี๋ยวรถชนอ้าวไปนี่ก่อนไม่ยืนหน่อยตอนนั้นอยู่ที่นั้นอยู่มันสวยเนอะโอ้นี่ยื่นมาหาเราแรงๆนี่จะมาทำอะไรโอ้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 ไปกินจับได้แต่ตะกงอ๋อนี่เล่นๆเราเอาออกไปข้างนอกบ้างไหมหรือว่าอยู่แต่ไหนมาเดี๋ยวอ๋อนี่เล่นได้จับได้อ๋อเจ้าของจับได้คนทำอ๋อถ้าไม่ให้เจ้าของมันผิดเราผิดผิดโอ้ลูกกี้ถึงจะเอาปากนื่นมาใส่เราโอ้จะมาผิดเราเหรอพี่ไม่ได้มาทำอะไรมาถ่ายรูปมาถ่ายรูปกินดิกินหญ้าแล้วแต่อ้วนนี่อ้วนหลังเป็นร่องแล้วนี่เป็นพี่น้องกันหรือว่าเป็นเพื่อนกันเฉยๆฮะตัวนู้นลูกตัวนู้นอ่ะอ๋อตัวนี้ลูกมันตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียนะตัวเมียครับตัวเมียอ๋อเป็นลูกของตัวนี้อ๋อตัวใหญ่นี่เป็นแม่อ๋ออ๋ออ้าวแล้วพ่อล่ะหรือเราต้องเอาไปผสมอ๋อผสมเทียมอ๋ออันนี้อายุเยอะไหมลูกเนี่ยขวบน่าจะมั่งเนี่ยอ๋อเหรอหวังได้อ๋ออ๋อนี่อายุได้ขวบแล้วผสมเทียมเราเลือกสายพันธุ์ได้อ๋อเลือกสายพันธุ์ตัวผู้ได้อะนะอันนี้ยังไงเขาเรียกหูสั้นหูยาวอันนี้บามันหนูไม่รู้เรื่องเลยนะเรื่องนี้ อันนี้ก็มาดิตัวแม่นะสองตัวนะเขาก็ให้7-8 หมื่นเขาซื้อไปเพื่อจะไปเลี้ยงให้เราเลี้ยงเลี้ยงแล้วหมายความว่าเลี้ยงแล้วก็ให้มันออกลูกมาอีกอย่างเงี้ยแม่ลูกสามแต่ตอนนี้เขาให้7 หมื่นแล้วเราก็ไม่มีสิใช่ปะไม่มีต่อสายพันธุ์หมดเลยอันนี้ผูกไว้เลยแล้วคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราจะให้แม่เขามีอีกเราก็ต้องเอาแม่เขาไปผสมเทียมอันนี้เป็นตีนลูกลูกตีนแม่ต้องให้ตัวเมียกับตัวเมียอยู่ด้วยกันและเขาจะออกลูกมาทีหนึ่งกี่ตัวเนี่ยตัวเดียววัวนี่ตัวเดียวตัวเดียวตลอดเลยตัวเดียวปีละตัว
แล้วแต่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียแต่ถ้าเกิดมันออกมาเป็นตัวผู้อย่างนี้เราก็ต้องขายดิถูกไหมถ้าทำสวยถ้าพันธุ์ดีๆเราก็ไปทำพ่อดำอ๋อพ่อมันก็จะมาผสมกับแม่อ๋อลูกที่เป็นตัวผู้เนี่ยมาผสมกับแม่ได้ด้วยอ๋อสองปีสามปีเนี่ยผสมแม่เลยครับก็ทับกันในกลุ่มอ๋อเหรออ๋อแต่มันไม่เป็นประเภทสายพันธุ์เดียวกันแล้วผสมออกมามันไม่ดีอะไรอย่างนี้ไม่เป็นอ๋อเอออ้าวมีความรู้เพิ่มขึ้นก็คือวัวสายพันธุ์เดียวกันสายพันธุ์เดียวกันไม่เป็นไรอ๋อผสมกันพ่อแม่ลูกนี่ผสมกันไม่เป็นไรโอ้อ๋อใบสวยครับแล้วนี่คือเขาไม่มุดออกใช่ไหมรูใหญ่ๆอย่างเงี้ยไม่มีมุดมันมีได้ล่ามไหมไม่ได้ล่ามใช่ไหมอ๋อก็เดินอยู่ในคอกใช่ไหมพี่มึงก็ไปนอนลมอ๋อหิวก็มากินใหม่ครับผมก็วิ่งไปตัดหญ้าอ๋อเราต้องวิ่งไปตัดหญ้าก็มาให้กินต้องไปทุกวันไหมทุกวันไหมคะทุกวันแล้วมันมีหญ้าสดกับหญ้าแห้งนี่มันจะกินหญ้าสดดีกว่าไหมคะถ้ามันมีหญ้าสดแต่หญ้าแห้งมันก็ไม่ค่อยกินนะเห็นบ้านตรงข้ามอ่ะเขามีฟางที่เป็นฟางแห้งกินอ๋อเขาซื้อฟางอัดที่เป็นก้อนๆน่ะโอ้โหเขาซื้อมาใส่แบบใส่โรงเขาไว้เยอะมากเลยเขาปลูกทำกระดังใช่ใช่มีหลังคาอ๋อใช่เห็นเขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันไม่กินเพราะถ้าเปียกไม่กินฟางมันก็จะเป็นลาอ้าวอ้าวรู้ด้วยนะว่าเป็นลาเปียกไม่กินเราต้องทำโรงเรือนไว้ใช้สังหารในกรณีเราไม่ได้ไปตัดหญ้าสดแล้วก็เอาวัวกับควายนี่มันจะกินแบบเดียวกันนะแบบตั้งควายเขากินไอ้ที่มันฟังแห้งไว้เผื่อเขามีธุระอะไรนะเออใช่เห็นเขาซื้อไปเยอะเลยหรือว่ายาวหาด้วยว่ามันล็อกเลยเยอะนะนี่ด้วยไหมเนี่ยถลังแล้วถ้ามันถ้าถึงเวลาข้าวเกี่ยวได้นี่เราจะต้องจ้างคนเกี่ยวหรือว่าจ้างรถอ๋อรถมาเลยใช่ไหมอ๋ออย่างนี้เราเป็นแบบนี้หมดเนาะไม่ต้องเหมือนสมัยก่อนต้องลงแค่เกี่ยวข้าวแต่ของต้องทำไรเลยโอ้สบายเลยรถลองมาพร้อมโอเคนี่ครอบครัวคุณผู้ชมก็มีเอาออกไปเดินช้อปปิ้งข้างนอกบ้างข้าวโดดข้าวเลยโอ้ตอนนี้เอาไปไม่ได้นะเพราะว่าข้าวในนามันเป็นข้าวหมดนะอ๋อเดี๋ยวมันจะไปเหยียบข้าวมันจะตัดข้างนอกเลยอ๋อเขากินใบข้าวนะโอเคขอบคุณมากคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่มีให้ประพรนะคะเอาไปเจอกับประพรคลิปหน้าคลิปนี้ต้องบ๊ายบายแล้วค่ะสวัสดีค่ะ